อ้าวไอ้ศพขาวกูโอเจ้อศพยขาวโต้เอ้ยมัอนันเจต้อองอยอูยู่ไ่หนในโรอ่งะงานทำไมมันตอนที่กูกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างตลรอดอเลยยเจอที่ห้องไหนครับเดี๋ยวระหว่างทางไอ้ห้องบัญชาการเฮียบใคอกรว่มาองบัญชาการคือห้องฝั่งไหนวะฝั่งขวาฝั่งขวาแอดมินเหรอฝั่งขวาบอกที่มันเหมือนห้องใครใครใครอยู่ฝั่งขวาบ้างใช่ใช่ห้องกูอยู่ในห้องผมอยู่ซ้ายสุดเลยผมอยู่ห้องซ้ายสุดผมอยู่ห้องแอดมินเมื่อกี้เห็นเขียวอยู่ห้องแอดมินกูอยู่ห้องปั่นไฟห้องสายไฟแต่เขาเดิน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 ตามทางว่าเห็นแบบเห็นขอบเห็นไอ้ขึ้นประกาศอยู่แล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเลยอยู่ใต้ตีนเลยโอเคเขามีคำถามอย่างหนึ่งกับพลอยว่าอาจจะโหดร้ายไปก็แต่ถามว่าภารกิจพัตโตล่าสุดที่พลอยทำคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่ออกมาได้ทำอะไรเหมือนให้ไปเช็คอะไรสักอย่างในห้องนึงเนี่ยแหละไม่ถูกที่ลองได้หมดเลยอ่ะยังไอ้นี่เลยแค่ไปดูเฉยๆแล้วก็ไปเดินสำรวจเล่นก่อนหลงกูหลงแหละไม่ได้กดเลยไม่ได้กดแต่ไอ้นี่แล้วก็ไปสำรวจที่อื่นต่อไม่ใช่ว่าไอ้กอมันไปหาข่าเยนเนกาแต่ว่าข่าผิดตัวป่ะพอกูอยู่ห้องขายยาครับกูอยู่ห้องยาเดินมาดูเลยกูจะยืนนิ่งให้มึงดูเลยอะห้องยา มึงไปทำอะไรห้องยาไม่ใช่ว่ามึงไปฆ่าแล้วมึงงุดหนีไปห้องยาเอางี้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 กูมุดท่อไม่เป็นเอางี้นะว่าปวดใครปวดใครห้ามก่อนยังไม่มีข้อมูลตะกี้ปวดก็ได้นะบางครั้งเพราะว่าเรายังไม่รู้สาเหตุผมขอตะกี้ปวดแล้วกันข้ามก่อนแต่กูว่าบักกอนนี่แหละไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเหี้ยหัวเหลืองมึงจะปรปักษ์กับกูใช่ไหมสัตว์ไอ้กูว่ามึงน่ะต้องฆ่าแล้วก็มันมุดท่อมาห้องพยาบาลแน่ไอ้เหี้ยมุดท่อไม่เป็นไอ้สัตว์ไม่งั้นป่านั้นตอนกูฆ่าไอ้เหี้ยใครสักคนกูมุดหนีไปแล้วไอ้ไม่น่ะเดี๋ยวๆปิดไมค์ปิดไมค์ปิดสิโอยู่ที่ห้องประชุมเลยห้องเกียร์แม่งทำไมมันตายสองตัวเลยวะไอสัตว์เมื่อกี้เราไม่ได้เห็นใครเลยผมขอเจอขึ้นมาจะทำด้วยความมุนงงแบบนะผมขอโหวตพี่ชาโดเราใครที่สุดละเราคิดว่าสีเหลืองเพราะสีเรามองกล้องอยู่ว่าสีเหลืองเดินลงมาจากคาเฟ่สีเหลืองไม่ไม่สีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่ขอยืนยันเลยสีเหลืองไม่ใช่กูอยู่ห้องทางขวามุมกูกำลังต่อสายไฟอยู่ใช่แต่สีเหลืองกำลังทำงานอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่พอเมื่อกี้เดินลงมาเห็นสีเหลืองกำลังต่อสายไฟอยู่แต่ก็ดาวได้ว่าเป็นอาจจะเป็นพลอยด้วยเดี๋ยวกูแค่เพิ่งตื่นขึ้นมาเองนะเมื่อกี้โทรโหเข้ามาเหรอใช่ข้าเดินลงมาเห็นสีเหลืองกำลังต่อสายไฟอยู่มันเอ้ยตอนไหนว่าทำไมกูไม่เห็นวะเดินมาบังหน้าจอบังอะมั้งกูเลยไม่เห็นมึงมาทางไหนข้ามาให้เดินมาข้างบนนะเดินมาข้างบนศพเจออยู่ที่ไหนเดี๋ยวห้องประชุมไม่เหลืองก็แดงอ่ะเราเดาไปสองสีนี่แหละห้องประชุมตรงท่องหงท่องหงท่องโถงท่องโถงเราใช่ไหมห้องโถงกลมๆอ่ะกลมๆอ่ะนั่นแหละโต๊ะกลมๆนั่นแหละลืมมึงงงเลยแล้วโทรไปทำอะไรมาหรือเปล่าได้เตือนฐานแถวนั้นมาไหมไม่
ใหม่ปะยังหาใครไม่เจอว่าเหลืองไม้ตะแดงหาใครไม่เจอชาโดว์ไปทำอะไรเอ้ยชาโดว์ชาโดว์เป็นคนเจอศพซีโร่ซีโร่ทำอะไรผมอยู่ซ้ายสุดผมอยู่ซ้ายสุดห้องเลคเตอร์พี่นั่งกดรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่แล้วแองล่ะแองไปทำอะไรขึ้นมาพอดีเฉยในห้องโถขึ้นไปพอดีแล้วก็เจอนกอ้วนก็แค่เห็นมันตอนเดินเข้ามากำลังจะกดรีพอร์ตพอดีเรามีเครื่องมือเราคิดว่าไม่สีแดงก็สีเหลืองกูขอไปไปเด้อกูขอโหวตของผมเองแล้วกันกูขอโหวตของผมก่อนแล้วกันขอลงสีแดงแล้วกันเพราะว่าเท่าที่ดูในกล้องเราดูในกล้องวงจรอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นสีแดงอ่าพี่บอกเลยพี่พลาดแล้วพี่พลาดแล้วผมบอกเลยผมไม่ได้ปนป่าไอ้พลาผมบอกแล้วเหี้ยโอ้2ตัวไม่นะไอ้เหี้ยพวกเราสีเหลืองจริงด้วยไอ้สัตว์นี่คือสีเหลืองจริงด้วยแต่ว่าแม่งพี่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วมันมาถึงโหวตกูไอ้สัตว์ใครบอกว่าสีเหลืองเป็นคนนะไม่ใช่เป็นอินโพสเตอร์ไม่เป็นคนร้ายนะแล้วทำไมยาลานาก้ามันไม่รีพอร์ตบอดี้วะไอ้เหี้ยพวกเราโดนต้มใครบอกว่าสีเหลืองไม่ใช่คนร้ายนะไปยืนเฉยไงเกิดทำต่อไงเลยหลอกได้ไอ้เขาไม่คิดในหัวอยู่แล้วว่ากูจะระวังไอ้หัวเหลืองแต่รีบเดินหนีเลยจริงเขาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นพลอยเขายังไม่อยากโกรธพลอยออกไปก่อนไงแล้วทำไมผมไม่ค่อยอะไรล่ะอะไรล่ะผมไม่เข้าใจใครไงไอ้สัตว์ไอ้คนที่ทำแท้แต่คือกูทั้งหมดเลยเว้ยในนั้นอะไอ้สัตว์ถ้ามีคำถามถ้าเกิดเอ็นเจิ้นเป็นแล้วทำไมไอ้เขียวมันไม่กดรีพอร์ตมันยืนจ้องศพ BG อยู่ตั้งนานมันไม่เห็นกดรีพอร์ตเลยมันก็เดินหนีเดี๋ยวบอกว่าเขียวจ้องศพจ้องศพตอนไหนวะไม่ใช่ว่ามันมองไม่เห็นศพบอกว่าไม่เห็นศพที่อยู่กลางห้องประชุมมานะเดียนเซโนมึงจำสลับไกลคีระเปล่ากูไม่ได้ตัวสีเหลืองนะไอ้คนที่ทำสายไฟก็กูนะไม่ตอนเดินลงมาเห็นมันเหมือนกันไงเห็นมันคนมันเหมือนกันแล้วไอ้เขียวไปไหนแล้วอ่ะไม่ตอนที่เดินผ่านห้องประชุมใช่ไหมเดินผ่านมาเดินออกขวาสุดแล้วก็ลงมาสุดแล้วก็เจอไอ้เหลืองอ่ะกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นสายไฟมันเสร็จแล้วเว้ยกลัวดั้งทำอยู่คนเดียวเลยไอ้สัตว์สามสี่แท้นะไม่กล้ามีสีไฟเฮียใครที่ไหนเฮียถ้าเป็นพลอยมันจะอีกสีนึงไงไม่พลอยก็เพียงแต่ที่เอ็นเซนกดรีพอร์ตแต่ที่เอ็นเซนเป็นอินโพสเตอร์เพราะสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าเซลรีพอร์ตเป็นกลยุทธ์ที่ดีเหรอตอนนั้นเราก็บอกแล้วว่าเอ๊ะถามพลแล้วว่าทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็บอกเดินนู่นเดินนี่โอเคชัดละก็โอเคแต่ยังไม่รีพอร์ตอะไรกันกูก็อยู่กับมึงในห้องสายไฟอ่ะใครมันจะทำวะหรือบอกอะไรผมมีเขาโอ้ my godคุณเลสออกมาจากห้องสวนกับผมเมื่อกี้เจอศพเลย What อยู่กับคุณนะคือว่าเป็นนักข่าวแล้วนะอะไรเอิ่งเห็นนะออกสวนมาเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับกูแล้วหนึ่งไอ้สัตว์กูอยู่กระบาดอยู่เขาอยู่คอมมิวนิเคชันแกอยู่ไหน VG สวนก็สวนซึ่งไปเมื่อกี้เดี๋ยวไปตรงหน้าเลยทำไมต้องเสียงสั่นไหม VG ทำไมต้องเสียงสั่นด้วย VG เออทำไม VG เสียงสั่นเสียงไม่ใช่ว่าฆ่าแล้วกดศพเจอศพว่ะเออได้พอนะก็เลยเมื่อกี้บอกว่าใครเดินสวนใครนะคุณเลสเดินสวนคุณขาวเนี่ยเดินสวนเมื่อกี้มันอยู่คอมมิวนิเคชั่นไอ้บ้าเราไปที่ไหนอ่ะเราไปที่ไหนตัวว่ะกูมีโจทย์ส่วนตัวว่ะกูว่าปากสั่นอย่างแม่งน่าสงสัยอะไรเงี้ยกูมีโจทย์ส่วนตัวว่ะแต่ลองจะเสียใจว่ะกูขอสกิปละกันผมขอไม่รู้ว่าจะโหวตใครกูมีโจทย์ส่วนตัวว่ะหลักฐานกูยังไม่มีพอได้แล้วคนนึงเว้ยได้แล้วคนนึงกูมีโจทย์ส่วนตัวว่ะไม่ได้ใครเลยโอเคหลักฐานยังไม่มีหลักฐานแน่นพอกูก็ยังไม่ได้เจอเหมือนกันไม่
มีปัญหากับมึงแล้วหนึ่งอะทุกครั้งเลยจะโหวตหน้ามึงคอยดูทำไมตกอยู่ตรงที่มึงอยู่คุณแดงหัวเหลืองหัวเหลืองความคิดตรงกันนะเออมึงกับกูดีไว้ใจแล้วตอนนี้กูไว้ใจแล้วไอ้กรณ์อ่ะบริสุทธิ์จริงเพราะว่ามันจะมีเควสนึงที่ว่าเป็นเควสหลักไอ้กรณ์มันเป็นคนปิดเว้ยแล้วกูอยู่กับมัน2คนพี่ขอพูดหน่อยไอ้กรณ์ผมขอพูดเลยนะผมเดินจากห้องกล้องวงจรปิดเพื่อมาโดนไอ้ฆาตกรมันเปิดไอ้เนี่ยแล้วผมกำลังจะเข้าไปในห้องนะผมมาเจอศพผมเลยไม่รู้ว่าเอ้ยผมเลยเดินผ่านไปก่อนเจอคนข้างจนกระทั่งคุณลิเซมาพอดีเขาเลยใส่ร้ายผมผมไม่ได้เป็นคนกล้าแต่กูสงสัยเอยาลานิก้าเอผู้กองอ่ะกับหัวน้ำเงินอ่ะไอเขียวกับน้ำเงินตอนนี้สงสัยอยู่ตอนนี้ไม่กูเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อยก่อนเดี๋ยวฟังทำไมเจ้าถึงไม่รีพอร์ตฟังก่อนใจเย็นเอซีโร่อ่ะอยู่กับกูซีโร่เป็นคนบริสุทธิ์สีแดงนะตอนนั้นกูสีแดงอยู่ข้างตอนที่ผมรีพอร์ตก่อนน่ะเป็นคนเดินตามหลังกูแต่กูยังไม่มั่นใจว่ามึงเป็นหรือเปล่าแต่ไอ้ที่สงสัยเลยคือไอ้เขียวนี่กูไม่เห็นหัวเลยกูไม่เห็นหัวเลยเขียวอ่ะไม่เห็นอาจจะซีโร่ก็จะตามหาเขียวอ่ะถาม BG เดินตามเขียวแบบใช่ตามอยู่ที่ตูดเลยเอ้าถ้าตามอยู่แล้วบักไดฆ่า2ตัวนี้อ่ะมึง2คนใช่มั้ยล่ะเพราะไอ้เลดเขาอยู่ข้างศพอ่ะไอ้เลดอ่ะเป็นคนเจอศพ
ส่วนที่ที่ชาริก้าเนี่ยมึงไปอยู่ไหนเพราะกูเห็นซีโร่ยังเอาตามคำเดิมฆ่ากินมาเตโดเอาใครเอาไงบทใครบทใครกูไม่รู้กูใช้สัญชาตญาณกูละกูก็สัญชาตญาณกูมั่นใจอ่ะไอ้สัตว์แล้วไปปุ่มรองเท้าที่อยู่ตรงเมสเซ่มันคืออะไรอ่ะกูมั่นใจอ่ะตอนนี้กูรู้แล้วกูรู้แล้วนั่นไงโดนชั่วกูไม่ใช่กูนั่นไงแพ้แน่นอนจบแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วตอนนั้นคุณเลสสึกไปยืนตรงนั้นอยู่เฉยๆแล้วคะแนนมันไม่ขึ้นมึงพักหายใจใช่ไหมไปยืนตรงนั้นเฉยๆแล้วคะแนนมันไม่ขึ้นเลยอยู่นิ่งเลยตรงไหนตรงข้างล่างเห็นนะโอ้ใช่ข้างล่างนี่เลยยืนนิ่งเลยแทะถ้าสมมุติว่าถ้าเราทำกริดแบบถ้าไม่ผ่านมันก็เราสามารถแคนเซิลได้นะมันก็ไม่ขึ้นไม่นะก็ทำครบแล้วไม่ใช่เหรอกูครบแล้วอ่ะ1คนกูครบขออนุญาตแป๊บนึงนะใครที่ตายแล้วยังทำภารกิจได้อยู่ไม่ต้องลอยตามไปมาก็ได้ลองเออใช่เหี้ยคนตายต้องทำภารกิจด้วยเด้ออ่ะฉันเป็นดีดีแค่จะเอาอะไรกับผมเลือกหนาดิฮะเห็นแล้วเห็นปิดไมค์พอปิดติดใจแต่ตอนห้องๆอะไรเดี๋ยวคือไอ้เหี้ยมันจะต้นจนจบเกมเลยเนี่ยข่าวรู้สึกเครื่อง BG แต่ BG เดินตามเขียวคืออะไรมองผมไม่ใจเขียวว่าไม่น่าใช่ก่อนกูว่าเราอยู่กันด้วยกันดีกว่ากูไม่รู้กูจะใช้สัญชาตญาณตัดสินใจและกูสเมลไม่ถูกต้องแต่ว่ากูไว้ใจปากกอนน่ะไอ้เหี้ยนายโด BG เลือกผมเลือก BGงั้นไงวิรุธเฮ้ยอันนี้ห้ามเลือกถ้าเราเลือกจริงๆมึงจะเลือกกูตั้งแต่ตาแรกถ้าเราเลือกผิดจบเลยเพราะว่าถ้าฆาตกรมี2คนนั่นนี่ถ้าเราเลือกผิดจบเลยได้นี่มึงเชื่อมั้ยกูไม่รู้กูใช้สัญชาตญาณกูไม่อ่ะไอ้สัตว์กูไม่เนี่ยชิบหายกูไม่ไม่มีใครออกปิดใหม่บีจีเลยว่าแล้วเหี้ยที่กูในขาวกว่าแล้วสัญชาตญาณกูถูกจริงเหี้ยแล้วไอ้ห้องนั้นมันไม่มีใครไปด้วยไอ้สัตว์แป๊บนึงนะขอคือเราอ่ะเป็นคนแรกใช่มั้ยตอนแรกที่อยู่ห้องไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นเขียวแล้วว่าทําตัวเฟคคือไม่เนียนกําลังทําภารกิจแต่ไม่เนียนเลยคิดว่าเป็นเขียวแล้วไม่อ่านเกมโทรศัพท์ไปพ่อก่อนเห็นรู้ว่าเป็นเขียวแน่ๆแต่ทีนี้กูก็เขียวขาวเข้ามาปิดชีพแล้วก่อนทําให้พูดไม่ได้กูเดินในทางกับฟองมันแล้วกูก็โดนจิ้มหลังจะบอกว่าจะบอกว่าเนี่ยเป็นฆาตกรแต่กูไม่ได้ฆ่าใครเลยคนฆ่าคือขาวเออตอนแรกก็คิดว่าเออเชื่อมันเลยมันไม่ได้ฆ่าใครเลยแน่ๆแต่ไม่ได้เขียวไม่ได้ฆ่าใครเลยแน่ๆเพราะมันอยู่ติดกับคนอื่นตลอดมองอยู่เมื่อไหร่ว่าจะจิ้มบีจีผมว่า
กูตอนช่วงแรกกูมั่นใจบักเขียวอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเขียวแม่งไม่มีใครเห็นเลยกูก็ไม่เห็นบักเขียวด้วยตอนแรกก็มั่นใจว่าเขียวมันหลายรอบไปตอนที่ผมนั่งตลอดยานมองคิวอยู่ผมแบบตอนที่ผมกำลังนั่งมองคิวอยู่ที่บีจีใส่ไลท์ไม่ใช่ใส่ไลท์บอกเมื่อกี้ว่าทำไมแต้มไม่ขึ้นอ่ะผมก็นั่งมองมันอยู่ว่าแล้วทำไมไอ้เขียวไม่จิ้มบีจีซีโอจะได้เป็นพยานบุคคลให้มันว่ามันไม่ได้ทำคือหัวหน้าพยานกูถูกจริงป่ะล่ะหัวเหลืองกูบอกแล้วยี่ปีข่าวที่กูไม่โหวตเพราะว่ากูไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโหวตปุ๊บเตะผิดโคนี่คือแม่งแตกนะผมก็บอกว่าผมจะจิ้มผมกล่าวว่าผมจะฆ่าเหลืองอ่ะตอนแรกก็ให้อยู่ไงคือกล่าวว่าจะฆ่าเหลืองด้วยความแค้นส่วนตัวต้องบอกคนที่ไม่รู้หน่อยนะว่าถ้าเกิดว่ามีนักฆ่า2คนกับคนรอดรอดชีวิต2คนเนี่ยเกมจะจบทันทีคือจะแพ้เลยผมเลยคิดอยู่ว่าจิ้ม BG เลยดีมั้ยนะตอนกําลังเดินมาอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนั้นน่ะไม่ควรสคริปซึ่งมีคนสคริปก็คือเขียวครึ่งซึ่งก็คือคนไล่อีกคนนึงก็เลยกลายเป็นเสมอในรอบสุดท้ายก็เลยโหวตไม่ออกก็สังเกตนะกูได้ยินมันพูดว่าเซลรีพอร์ตเว้ยกูเลยแบบโอเคไอ้สัตว์การมาชัดพยานกูไม่ใช่เล่นๆนะชนะบีจีชนะโดยที่3 BG ชนะโดยที่เราไม่ต้องกล้าใครเลยบีจีเอ้ยนายควรจะพูดมากกว่านี้แบบว่าเฮ้ยมันอยู่ห้องคอมมิวนิเคทแต่เจอในห้องไฟฟ้ามันไม่ใช่ไม่ไม่ผมบอกผมอยู่ในห้องคอมมิวนิเคทขาดใครหนึ่งคนนะเข้ามาที่บีจีเจ้าหมีเจ้าหมี